สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการช่างคุยตอนที่253นะครับตอนที่1ของปี2560นี่เพื่อนผมเองครับสวัสดีชื่อแนะนำตัวเองครับชื่อนรากรครับชื่อเล่นชื่อบอลครับบอลราชพลสิทธิ์ราชพลสิทธิ์ครับก็วันนี้ชวนเพื่อนมานั่งคุยกันเพราะว่าจะชวนหลายครั้งแล้วคราวก่อนนั้นสมัยที่เพื่อนผมคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทยูเรคามีคำว่ามหาชนใช่ไหมใช่ครับบริษัทยูเรคามหาชนอธิบายสั้นๆคร่าวๆตัวบริษัทคุณทำอะไรรับออกแบบหรือยังไงนะก็ชื่อบริษัทจริงๆคือยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์เอาไปใช้ในโรงงานแล้วก็ทางด้านหลายๆเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าคุณจะเป็นลูกค้าธุรกิจทั้งนั้นแหละคือมันไม่ใช่ลูกค้าคอนซูเมอร์เรามีหลายอย่างสมมติว่าเรามีทางด้านอินดัสเทรียลเราก็จะขายให้ยานยนต์ขายให้อิเล็กทรอนิกส์พลาสติกไอ้พวกนี้เป็นพวกโรงงานหมดเลยหรือว่าเป็นพวกฟู้ดทอยแล้วก็แล้วแต่แต่เราก็มีอีกอันนึงก็คือเกษตรอันนี้เราทำเครื่องจักรไปขายเกษตรกรแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นทั้งบริษัทแล้วก็เป็นบุคคลถ้าเป็นประเภท B2C ก็คือสินค้าเกษตรในขายเกษตรกรเอาพื้นฐานคร่าวๆเหมือนก็ดีเหมือนกันเนาะคือคุณบอลเองเนี่ยจบวิศวจุฬาแล้วคุณก็เป็นลูกจ้างบริษัทรับทุนบริษัทแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาแล้ววันดีคืนดีก็คันลาออกมาตั้งบริษัทเองพูดได้ประมาณนี้ไหมไม่ได้มีวิกฤตอะไรในชีวิตที่ต้องทำให้เราออกมาตั้งบริษัทใช่ไหมจริงๆตอนลาออกเนี่ยเพราะว่าจะไปเรียนต่อจะเรียนต่อด็อกเตอร์อีกทีก็ยื่นใบลาออกไปล่วงหน้าเออยื่นนานไปหน่อยยื่นล่วงหน้าปีนึงจะออกธันวายื่นมกราโอ้บอกเขาเลยว่าผมจะไปเรียนต่ออ่ะคือเราสมัครดูตอบรับหมดแล้วไงเราก็บอกเขาก่อนเพราะคิดว่าตัวเองสำคัญนะบอกแล้วไงกูบอกล่วงหน้าไปก่อนเลย1ปีเลยอันนี้พอเสร็จแล้วพอถึงเวลาปุ๊บประมาณสักเมษาเราจะปลายปีใช่ไหมพอเมษาไอ้แม่ไม่สบายพอแม่ไม่สบายน้องก็อยู่อเมริกาแล้วผมคิดทีๆนั้นจะไปหมดแล้วใครดูแม่วะแล้วก็เลยเปลี่ยนใจว่าถ้างั้นอ่ะไม่ไปแล้วกันแต่พอไม่ไปแต่มันยื่นไปแล้วออกแล้วใช่ไหมเขาจะว่าเหรอไม่หรอกใจมันไปแล้วถูกไหมล่ะใจเรามันไม่อยากจะทำแล้วพอเรายื่นไปแล้วเราก็อ่ะคราวนี้ทำไรดีอ่ะพอเราจะไม่ไปเรียนแล้วแต่ยูตอบรับเรียบร้อยด้วยทุนก็ได้เอ้ก็ตอนตัดใจอยู่นานกันสุดท้ายงั้นช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานให้บริษัทเคอร์ซีเมนต์ไทยทุกเช้าเวลาไปทำงานเนี่ยเราจะเห็นคนไทยเนี่ยเป็นคนขับรถฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยนั่งบนโทเวนะบริษัทเราอยู่แถวนวนครเราบอกคนไทยไม่ถอยต้องมาขับรถให้พวกนี้วะเราน่าจะทำไงให้มันแบบอะไรนะให้มันความเป็นไทยมันเจ๋งๆมากเราทำเครื่องจักรอยู่ก็บอกงั้นเอ้ยออกมาทำเครื่องจักรอยู่เว้ยเนี่ยออกแบบตอนนั้นจะออกแบบอย่างเดียวจะออกแบบเพื่อไปเดี๋ยวขายพวกต่างชาติบ้างก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นไปก็เลยไปจดทะเบียนตั้งบริษัทประมาณสิงหาออกยังยังสิออกสิ้นปีไงก็ยังคือซื้อสิทธิ์ออกสิ้นปีอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็สิงหาจดแล้วก็ที่เหลือก็ทำให้น้องๆกับภรรยาก็ทำการอะไรนะมาเก็ตเซอร์เวย์ทำนู่นทำนี่เตรียมการสิ้นปีก็ออกตามแผนก็เลยเป็นที่มาของการออกมาทำงานจะว่าไปจะบอกมันก็อุบัติเหตุหน่อยเล็กๆไม่แต่ว่าพอออกมาแล้วก็ไม่มีใครซื้อนะแบบนะเอ้าไม่มีใครซื้อทุกคนบอกจะเอาเครื่องหมดเลยตอนแรกกะว่าจะเปิดแบบเล็กๆนั่งสักมันไม่จุ3คน5คนอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะขายเฉพาะงานดีไซน์มันก็ไม่ได้มันไม่มีคนยอมซื้อลูกค้าก็ไปที่ไหนก็จะบอกว่าเฮ้ยขอให้ช่วยทำเป็นเครื่องมาได้ไหมทำมาเป็นชิ้นๆเลยนะแล้วสุดท้ายก็อ่ะไม่มีทางไปแล้วก็เลยต้องทำมันก็เลยทำมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นแหละโตมาเรื่อยๆนั่นเหตุการณ์ประมาณปี2002 14-15 ปีปีนี้ย่างปีที่15แล้ว15ปีแล้วจนถึงบัดนี้คุณเข้าตลาดเมื่อไหร่2013เพราะนั้นก็ประมาณ11ปีเฮ้ย2013ก็ตอนนี้ปี2010ไม่ถ้าเทียบกับ2002อายุใช่ไหมตั้งแต่คุณลาออกจนกระทั่งคุณมาเข้าตลาด MAI เนี่ยประมาณ11ปีใช่ก็ถือว่าเร็วนะเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันก็จับพลัดจับผูนะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจำได้ว่าคุณมาคันๆที่หน้า Facebook ของผมว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นเป็นช่วงรัฐบาลทักษิณที่บอกว่าเมืองไทยจะเป็น Detroit of Asia แล้วคุณก็พูดเหมือนกับว่า
อึดอัดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมคือเหตุการณ์มันจบไปแล้วนะแล้วผมก็เข้าใจผมไม่ได้ตามว่าไอ้คำว่า Detroit of Asia ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาจะโพสิชันเราเป็นอะไรหรือยังไงแล้วผมก็แต่ผมก็ยังคันอยู่ว่าทำไมตอนนั้นคุณถึงพอจะเล่าบริบทได้ไหมว่าเขาต้องการทำอะไรแล้วทำไมคุณถึงมีความรู้สึกในช่วงนั้นว่ามันไม่ใช่คือประเทศเราเนี่ยเราต้องมองว่าความหวังของภาครัฐบาลกับความเป็นจริงในชีวิตไม่เหมือนกันนะคือรัฐบาลเนี่ยคงกะจะหวังว่าให้ไทยเนี่ยได้รับความรู้จากต่างประเทศแล้วก็พัฒนาให้ประเทศเจริญได้เลยนะแต่จริงเวลาพวกต่างประเทศมันเข้ามาเนี่ยมันวางแผนมาดีแล้วเดี๋ยวนะก็คือว่ารัฐบาลต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศก็ให้อินเซนทีฟมี BOI ให้มีเขตนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรให้ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเราฝันว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่ไหมเข้ามาตั้งแล้วก็เทรนคนของเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจะเก่งขึ้นไอ้โมเดลเนี้ยมันถ้าจีนสำเร็จแล้วไทยไม่ได้อยู่แล้วไทยจะบอกประชาธิปไตยเราจะทำคนละแบบแต่นี้เอาเรื่องประเด็นนี้ก่อนก็ได้ประเด็นนี้คือว่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้เราให้เป็นลูกน้องเขาไงเราเป็นถูกไหมเราเป็นเม็กซิโกออฟเดอะออฟเอเชียก็แปลว่าสมองก็อยู่ที่โน่นสมองอยู่ที่ข้างนอกแต่เวลามาสอนเนี่ยสอนเฉพาะส่วนที่ต้องลงแรงแค่โอเปเรตเครื่องจักรมือกับเท้าเพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์ถ้ามองในภาพใหญ่ของประเทศเลยเอนจิเนียร์ไทยก็คือเป็นคนที่จะไปเป็นมือเป็นเท้าให้เขาอันนี้เอนจิเนียร์ไทยมีโอกาสเป็นสมองไม่เป็นแต่ว่าเป็นส่วนของสเกลเล็กๆก็คือสมมติเราอยากจะผลิตโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสมมติเนี่ยเขาดีไซน์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้ววาลิเดตเช็คทุกอย่างหมดแล้วคนไทยก็มีหน้าที่เดียวคือผลิตยังไงใช้สมองคิดคือจะผลิตยังไงที่ผลิตมาเนี่ยควบคุมคุณภาพยังไงจะลดต้นทุนยังไงเพราะฉะนั้นเราจะถูกจำกัดบทบาทในฐานะที่เป็นคนไปช่วยเขาคิดถ้าช่วยนะถ้าได้ช่วยนะคิดว่าสิ่งที่ลงแรงทำไปเนี่ยทำให้มันดีที่สุดแต่บางหลายที่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะคิดเลยนะก็คือลงแรงเพราะฉะนั้นพอภาพรวมๆคือพอคนไทยทำอย่างเงี้ยคำถามคือเราได้อะไรเราไม่ได้ value added อะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือผ่านไปอีกกี่ปีก็ตามเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่เป็นอ่ะแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็เราก็ยังทำอะไรไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะงั้นสูตรในแง่รถยนต์ก็ถามว่าคนไทยออกแบบรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบเป็นรถยนต์ได้ไหมสมมตินะในแง่ความสามารถก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่นอกจากเรื่องนี้จริงเราโดนเขาบล็อกอีกหลายสเต็ปนะเรื่อง marketing เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆคือต่อให้ความสามารถได้ก็เดเวลอปต่อไม่ได้เพราะว่าภาพใหญ่ของประเทศมันไม่เอื้อนะมันคือประมาณนั้นคุณในเป็นถ้าจะว่าไปในตอนนั้นคุณก็เป็นหนึ่งในส่วนของในซัพพลายเชนคุณก็เป็นในส่วนหนึ่งในนั้นด้วยถูกไหมใช่เพราะคุณก็รับออกแบบชิ้นส่วนให้กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ชิ้นส่วนเราผลิตเครื่องจักรผลิตเครื่องจักรโทษอ๋อเพราะนั้นนี่คือพูดจากคนที่อยู่ในวงการอย่างภายในผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะในระบบโทรคมนาคมคนไทยก็มีหน้าที่เปิดเมนูอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ประกอบตามที่เขาบอกแล้วถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็รีพอร์ตกลับไปคือถ้าเรามองเรื่องนี้ในระดับประเทศเนี่ยจริงเรื่องนี้คุณได้เป็นวันก็ไม่จบนะเพราะว่าคือถ้าเรามองว่าประเทศไม่มีการเซตกลยุทธ์ที่ดีในการที่จะทำเรื่องนี้ถูกไหมแต่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยจีนเนี่ยมันกลยุทธ์มันดีเพราะว่ามันสั่งได้ถูกไหมมันสั่งได้กูจะแบบนี้กูจะแบบนี้เม้นของ copy มันออกมาเร็วได้ยังไงถูกไหม คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้นมาอย่างสมมติเดือนนี้ที่ยุโรปเกิดอเมริกาเกิดเดือนหน้าจีนมีถูกไหมคำถามมาได้ยังไงมันก็มาจากในทั้งแง่กลยุทธ์ทั้งภาพอินฟาทุกอย่างมันช่วยกันถูกไหม มันไม่ใช่ว่าเอาโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วไปนั่งแกะแล้วทำขึ้นมานะ มันมีกระบวนการเบื้องหลังเยอะถูกไหมล่ะเพราะงั้นก็คือไอเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้คนในประเทศเนี่ยสามารถมีความรู้ใช่ไหมเท่าทันหรือสู้เขาได้แล้วก็มาเจอกับภาครัฐที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยช่วยบังคับให้การตลาดมันเกิดใช่ไหมตลาดไม่ใช่การตลาดมันเกิดอย่างที่บอกโอ้โหเกิดเพราะอะไรเพราะซิสโก้โดนบล็อกถูกไหมอะไรแบบนี้มันแบบนี้มันคืออันนี้ก็ทำให้ประเทศมันก็เลยไปได้อีกแบบนึงแต่ประเทศเราเนี่ยพอบอกเราเป็นประชาธิปไตยเรื่องวันนี้เราจะไม่ทำเราติดทั้งเวิร์ลมันมีทั้งเป็น WTO เราติดทุกอย่างอ่ะเราก็จะได้เป็นแค่ลูกกระจอกเขาแหละ มันไม่มีตัวอย่างหรือโปสเตอร์บอยหรือว่าตัวอย่างที่ดีๆของประเทศที่แบบคือตอนนี้ถ้าพูดเรื่องประเทศจริงถามว่าไม่รู้ประเทศไทยจะสู้คนอื่นได้ยังไงนะคือถ้าเรามองแบบภาคเกษตรตอนนี้เราก็สู้เวียดนามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น productivity คือเวียดนามก็เหมือนเดิมคอมมิวนิสต์ก็สามารถที่จะแบ่งโซนนิ่งทำทุกอย่างคอนโทรลได้เพิ่มคอนโทรล productivity คุณอยากจะปลูกอะไรเพิ่ม
อันนี้ก็คือเขาคอนโทรลหมดพอคอนโทรลหมดปุ๊บมันก็ทำให้ปริมาณชัดเจนควบคุมได้ราคามันก็ได้ถูกไหมดังนั้นคือประเทศไทยก็อิสระเสรีอยากปลูกอะไรปลูกถูกไหมช่วงนี้อันนี้ขายดีก็ปลูกอันนี้ช่วงนี้ไม่ดีก็ยกมาปลูกนี่มันก็เสร็จไปหนึ่งเซกเตอร์ดังนั้นเกษตรเราที่บอกว่าเราจะแข่งกับเขาได้เนี่ยจริงๆก็ในแง่ทั้งโน้ตฮาวเทคโนโลยีและเรื่องการจัดการเราว่าสู้เขาไม่ได้อีกไม่นานเขาจะแซงไปไกลตอนนี้เวียดนามประกาศมานโยบายเวียดนาม2025หรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าจะเป็นเกษตรเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยคิดว่าเขาไปได้ภาคอินดัสทรีเราไม่ต้องพูดถึงนะอุตสาหกรรมนี่คือไม่ว่าจะเป็นเจาะไปเซกเตอร์ไหนเนี่ยก็คือแบบเดียวกันหมดเพราะเราไม่มีการวางรากฐานภาพใหญ่มาพอไปวางภาพใหญ่มาก็คือเทียบกับจีนก็ได้จีนเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาแบบกระจอกมากๆถูกไหมตอนนี้เนี่ยไปตอนนี้คือถามว่าตอนนี้ไทยต้องไปให้จีนสอนแล้วถูกไหมเมื่อก่อนตอนที่ไทยเริ่มแจ๋วเนี่ยจีนยังทำอะไรไม่เป็นเลยนะแต่ตอนนี้จีนเป็นคนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยอีกสรุปก็คือไทยเนี่ยรับอย่างเดียวเลยแล้วแต่ว่าภาคเอกชนที่แข็งแรงของบ้านเราก็ยังมีมันอาจจะนอกหัวข้อไปแต่ว่าอย่าง CP หรืออะไรก็มีคราวนี้มันมีประเทศไทยเอกชนที่แข็งแรงเนี่ยคือแข็งแรงในภาคผลิตกันอันนี้คือภาคผลิตในไทยจะแข็งแรงถ้าภาคที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของอะไรเนี่ยไทยยังไม่ค่อยมีก็มีที่เห็นก็มีพอมี CP อยู่เนี่ยที่พอจะมีอยู่บ้างที่พอจะมีระดับอันนี้พอ CP มันเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนในประเทศก็ไม่ชอบมันอีกใช่ไหมก็ได้อีกเรื่อยๆมันจะเป็นอาการหมั่นไส้เล็กๆมันไม่เล็กแหละก็คือนั้นก็คือสรุปว่ามันก็พอมีอยู่บ้างแต่มันน้อยมากเพราะว่าคนเราเนี่ยสรุปว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเป็นในแง่อุตสาหกรรมคือเราเก่งด้านการทำสิ่งที่คนอื่นคิดให้ออกมาขายถูกไหมอันนี้กระบวนการทำทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ซื้อนอกหมดเลยนะคำถามคืออ่ะแล้วได้อะไรถูกไหมไอ้เจ้าของเงินอยากได้ของมาเพื่อจะผลิตทันทีอยากสร้างเงินทันทีเพราะเราจะเน้นผลิตแบบนี้ผลิตให้เก่งผลิตให้เก่งเพราะถามว่าไทยผลิตเก่งก็ดีระดับหนึ่งถูกไหมก็กลายเป็นว่าเราก็จะกลายเป็นเนี่ยเม็กซิโกออฟเดอะเวิลด์แต่ว่าพอเราจะขยับตอนนี้ขยับไปเป็น 4.0 เนี่ยผลิตเก่งและผลิตทำเป็น 4.0 นี่คนละเรื่องกันนะเพราะว่ากว่าคุณจะหากินด้วยสมองเนี่ยที่ผ่านมาคุณใช้มือกับเท้าถูกไหมพอจะใช้สมองแล้วมันจะไปยังไงอ่ะอันไหนก็ให้เห็นภาพว่าเพื่อนผมคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงอีกอันนึงก็คือว่าคุณขยับจากเรื่องของเป็นธุรกิจยานยนต์แล้วผมก็เข้าใจว่ามีอะไรบางอย่างไปทริคที่คุณไปทำเรื่องของเกษตรกรอันนั้นมันเป็นมันเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่ายานยนต์มันติดตันหรือว่ามันเป็นความสนใจส่วนตัวก็จริงๆคือเราทำธุรกิจแล้วกลยุทธ์เราผิดนั่นแหละเราพึ่งพาอยู่เซกเตอร์เดียวก็คือยานยนต์อยู่กับยานยนต์มาเป็น10ปีมันก็แจ๋วพอมันแจ๋วแล้วก็อยู่กับมันก็แทบจะทำไม่ทันอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วเราก็ไม่เคยที่จะไปสนใจเซกเตอร์อื่นเลยนะก็ทำไปยานยนต์อย่างเดียวเดี๋ยวนะพี่ถึงคือธุรกิจของคุณเนี่ยคุณออกแบบผลิตเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติว่าใครต้องการชิ้นส่วนหน้าตาอะไรยังไงเนี่ยคุณออกแบบเครื่องจักรเพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนนี้ออกมาให้ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือคุณแอพพลายเข้าสู่ธุรกิจไหนก็ได้ถ้าตราบใดที่มันเป็นการกระทำที่เป็นอุตสาหกรรมติดเลยก็คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นต่อก็คือมันเป็นก็คือสรุปว่าตอนนี้อย่างเช่นเดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วอาจจะงงสมมติว่าจะประกอบรถยนต์1คันก็ได้จะประกอบรถยนต์ถ้าเป็นภาพในสมองเราในอดีตก็จะเห็นมีสายพานการผลิตใช่ไหมแล้วก็มีอะไรห้อยอยู่ตรงเตงคนหยิบไปใช่ไหมก็คือเมื่อก่อนแซลล่ามีอะไรนะมีไขควงประแจก็ทำรถได้แล้วนั่นคือการที่ว่าผลิตแบบน้อยชิ้นผลิตจำนวนคันได้น้อยปัจจุบันในประเทศไทยเราผลิตคันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีเวลาทำงานในงานตัวเองเนี่ย1นาทีก็ไปสเต็ปต่อไปเพราะฉะนั้นพอถึงแบบนี้มันไม่ได้ใช้เครื่องมือมันไม่ใช้มือแล้วไม่ใช่แฮนด์ทูลแล้วมันใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เยอะดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ต้องทำภาคชิ้นส่วนก็คล้ายๆกันคือจะผลิตชิ้นส่วนแล้วก็มีเครื่องจักรต้องทำอันนี้คุณก็เอ็นจอยกับธุรกิจยานยนต์ซึ่งมันก็ดีก็ดีอันนี้เราก็วางแผนธุรกิจเราเลยเรารู้ละมันมีความเสี่ยงเราก็บอกดังนั้นเราก็จะกระจายความเสี่ยงโดยการที่ทำกับยานยนต์แต่ไปอยู่ตลาดต่างประเทศเขาไปเปิดอินโดนีเซียอินเดียนี่พอปี2014เนี่ยมันสามประเทศมันพังพร้อมกันทีเดียวไทยพังอินโดนีเซียเลือกประธานาธิบดีใหม่ก็ไม่มีกิจกรรมอินเดียก็เลือกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีใหม่นายกรัฐมนตรีใหม่ปีเดียวกับอินโดนีเซียอีกทั้ง2014ก็เลยแบบไม่มีงานทำเลยผมไม่มีงานทำเสร็จก็มาคิดดูสงสัยกลยุทธ์มันผิดเลย
เราอยู่ที่อินดัสทรีเดียวถูกไหมเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาดูว่าเอ๊ะความสามารถหลักคืออะไรคือพวกของบริษัทเนี่ยสามารถที่จะออกแบบผลิตนู่นนี่นั่นได้ก็เลยบอกว่างั้นเราไปทำเซกเตอร์อื่นตอนนั้นเราก็คุยกันว่าทำมีหลายเซกเตอร์บ้างเราเลือกเกษตรกันเห็นผลที่เลือกเกษตรเพราะว่าไอ้เกษตรกรเนี่ยเป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยคือบริษัทเราเนี่ยแข่งกับญี่ปุ่นคู่แข่งที่ผลิตเนี่ยญี่ปุ่นหมดเราบอกถ้าไปทำคนไทยเนี่ยญี่ปุ่นมันไม่มาแน่นอนเพราะมันพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอาเราไว้เกษตรได้เราไว้เกษตรฐานใหญ่ไว้ประเทศเราน่าจะมีเรื่องให้เล่นเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยคนมันเริ่มมีความหวังคือคนมันเมื่อก่อนพ่อแม่ทำเกษตรก็ทำแบบโบราณเดี๋ยวนี้มันมีพวกหนุ่มๆสาวๆเริ่มอยากกลับไปทำเกษตรถูกไหมแสดงว่าเอ๊ะค่าแรง300บาทก็มาเพราะฉะนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่คิดว่าเกษตรเนี่ยน่าจะสามารถทำเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาไปใช้ได้กันนี้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ไอ้พวกยุโรปพวกอเมริกาอะไรมันไม่ทำเพราะว่าสภาพท้องนาของมันหรืออะไรเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันเป็นแบบฟาร์มแปลงใหญ่ถูกไหมงั้นมันก็ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับไทยได้เราก็เลยมองว่าเราเห็นแล้วว่าความสามารถมีตลาดพอได้ก็เลยเข้ามาเกษตรเนี่ยนี่คือที่มาซึ่งพอเข้ามาปรากฏเจออะไรวะเอลนินโญหรือลานินญาหรือว่าเกษตรปีนั้นเกษตรปี2015นะเกษตรเจ๊งทุกคนสรุปก็คือเข้ามาในปีที่ชาวบ้านเขาเจ๊งอีกแต่ในขณะเดียวกันนะผมก็เข้าใจว่าตัวคุณเองก็รู้สึกหดหู่กับสภาพผลประกอบการของเกษตรกรโดยรวมพอเราเข้ามาเซกเตอร์ผมเห็นคุณบ่นแล้วใช่ว่าคุณตัวเลขขึ้นมาโอ้โหรายได้ทั้งปีแค่นี้เองเหรอคือพอเราเข้าไปดูเกษตรเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยยิ่งทำยิ่งจนเกษตรกรคือถ้าเราไม่ฟังจากข้างนอกไม่ค่อยรู้ถูกไหมแต่รู้ก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอเราเข้าไปดูเราถึงเข้าใจว่ามันไม่มีทางเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไงคือพอเราทำการเกษตรโดยไม่เรียกว่าเอาภาพใหญ่กันภาพใหญ่ของประเทศไม่ถูกวางแผนมาก่อนเนี่ยนะเกษตรกรตายอย่างเดียวถูกไหมตอนนี้เหตุผลตัวอย่างเช่นปีที่แล้วอ่ะปีแล้วสับปะรดราคาดีมันราคาตกเกษตรกรที่ปลูกมันทั้งหมดเจ๊งหรือมันออกหมดปลูกสับปะรดถ่ายได้ไหมจะเกิดอะไรต่อก็สับปะรดก็เจ๊งต่อเดี๋ยวสับปะรดเจ๊งก็กลับมาปลูกมันถูกไหมไม่ก็ไปตัวอื่นต่อไม่คือพอภาพรวมมันไม่ถูกวางเนี่ยนี่ก็คือตายแล้วถูกไหมอันนี้ทุกคนเนี่ยเก่งเนี่ยคือเก่งสร้างผลผลิตแต่ไม่รู้ว่าตอนขายจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม นี่มันก็ไม่ได้นี่สินค้าที่เราผลิตออกมาอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่สนใจการแปรรูปอะไรเงี้ยราคาเป็นสิ่งเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมเป็นราคาโลกราคาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอเป็นราคาที่เราควบคุมไม่ได้เกษตรกรก็ตายอีกวันนี้อันหนึ่งอีกไม่นับว่าเทคโนโลยีไม่ถึงความเข้าใจไม่ดี productivity พื้นที่ต่อหน่วยพื้นที่ได้ไม่คุ้มต้นทุนไม่เคยเก็บถูกไหมคือเราพอไปเจอเกษตรกรเรามองว่าเกษตรกรเนี่ยคือSME 1คนเลยนะ1คนคือ1 SME ถ้าคุณไม่วางภาพรวมไม่ดีเนี่ยนี่คุณก็อยู่ไม่ได้ซึ่งพอเราไปเจออย่างเงี้ยบอกไปปลูกข้าวโพดเมล็ดซื้อเขาซื้อขายมาถูกไหมบังคับขายมายาก็ซื้อหมดแล้วก็ขายคืนกลับไปส่วนต่างโอ้นิดเดียว คิดมาแล้วคือตอนนี้วงจรนี้ก็โอ้ถ้าพูดนี้ก็ยาวแล้วอย่างงี้คุณก็เข้าวงต่อให้วงการนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเนี่ยสมมติว่าแล้วจะไปขายใครใช่ไหมคุณก็เจอวิกฤตอีกเหมือนกันใช่ไหมไม่เราบอกว่าโอเคเกษตรกรไม่รวยถูกไหมแต่ที่บอกความหวังนั่นคือมันมีพวกรุ่นใหม่ๆที่เขาเริ่มที่จะคิดทางออกได้นะก็มีกลุ่มที่หนึ่งคืออย่างพวกข้าวก็มันเริ่มจะปลูกข้าวอินทรีย์คนนี้ value ของมันสูงแล้วมันต้องการจะทำอะไรให้เพิ่ม value added เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทางเป็นไปได้ทำไมบางกลุ่มนี่เขาเริ่มรู้ว่าให้ต้องแปรรูปคุณจะแปรรูปขั้นต้นเลยก็ยังดีหรือขั้นกลางอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการแปรรูปยังไงก็ต้องมาถ้าคุณแปรรูปมันก็โอเคแล้วต่อมาคือแรงงานก็ไม่มีแต่พอพม่าเริ่มกลับประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแรงงานที่ต้องใช้ในเซกเตอร์ของเกษตรก็หายไปอีกมันก็จะมีตัวนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นจริงเกษตรเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศนะแต่ว่าก็มีงานต้องทำเยอะอ่ะเข้าสื่อนะฮะหลักโอ้โหโหนี่ไกลมากนี่มันไปถ้าไปคุยเรื่องพวกนี้คุยไปเรื่อยๆนะคุยเรื่องเกษตรกรเนี่ยโอ้โหเยอะเรื่องมันเยอะจริงจริงด้วยผมรู้สึกว่าคุณโพสต์อะไรมันออกไปลักษณะหดหู่มันก็เยอะแต่มันแบบมันหดหู่จริงอ่ะมันไม่มีข่าวดีเลยอ่ะมันแปลกมากเลยคือเราต้องมองว่าอย่างสมมติ
คุณทำเงินได้ต่อปีเกษตรกรนะสมมุติ 200,000 บาทต่อปีนะคำถามคือแล้วพอหักต้นทุนของคุณแล้วมันเหลือเท่าไหร่มันไม่ได้แล้วไงถูกไหมก็คือแบบเฮ้ย 200,000 นี่คือท็อปเลเวลเหรอยังไม่ได้หักคอสอะไรเลยสมมุติเนี่ยโอ้ไม่เหลือถามว่านี่นี่คือความจริงที่เขามีไงถูกไหมของชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นก็นี่ก็เรื่องใหญ่เนี่ยผมคิดว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้ในพม่าเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลเห็นอะไรบางอย่างว่าตัวเองด้อยในด้านไหนแล้วก็ผู้นำประเทศที่เป็นคีย์แมนก็มีอยู่ก้อนหนึ่งแหละที่ว่ามี global exposure เห็นแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เวลาเขามองไปข้างหน้าเนี่ยหนึ่งโอ้โหไม่ได้มีขุนพลหรือว่าใครสักคนที่สามารถที่จะลุยได้โดยที่ไม่ต้องคอยสั่งอันที่สองก็คือนอกจากจะไม่มีเครื่องมือในการทำแล้วแต่ละคนที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ question มาว่าแต่ละคนมีฮิดเด้นอะไรบ้างญี่ปุ่นจีนไทยเข้ามาเนี่ยมึงเอาจากกูคือมันไม่มีอะไรฟรีแล้วแต่มึงจะเอาอะไรวะเนี่ยถ้าพอมันอ่านไม่ออกไอ้คนที่จะต้องเป็นตัวเอนจินในการรันก็ไม่มีมันเขาก็จะเป็นความรู้สึกมันจะไปช้าอันนี้พม่าผมว่าสถานการณ์ประมาณอย่างเงี้ยแต่ข้อดีอย่างนึงคือเหมือนกับว่าแทนที่จะตัดสินใจ45ก็ตัดใจให้แม่งช้าเลยผมรู้มันดีแล้วนะแต่ว่าที่แน่คือมันก็จะแบบไปทีละนิดทีละคืบทีละนิดแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันไปในทิศที่ไตร่ตรองมาแล้วอย่างดีจริงๆแต่มันจะช้ามากเกิดทีหลังชาวบ้านเขาก็ได้เปรียบที่ว่าเอาของคนอื่นมาเป็นเคสสตาร์ทดีนี่นะเขาคงกลัวแต่พอกลัวมากก็แต่ก็จะช้าผมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันเพราะว่าอันนี้เป็นวันนี้คุณบอลเองมีการเขียนตอนนี้ผมเข้าใจว่าโครงการเขียนหนังสือคุณคิดว่าจะจบเมื่อไหร่วะน่าจะไตรมาสนี้น่าจะจบนะปีนี้ใช่ไหมปีนี้ไตรมาส1ปีนี้น่าจะจบก็อันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนรูปแบบใหม่ใหม่มั้ยมันก็ไม่ใหม่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือการลงทุนโดยการเอาบริษัทเข้าในตลาดหลักทรัพย์อันนี้คือที่ความตั้งใจจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนผมปูเรื่องก่อนก็คือว่าตอนที่เรียน MBA เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนว่าโอเคธุรกิจพอมันเดินเพื่อให้ธุรกิจเดินได้คุณต้องมี source of funding ก็คือคุณจะต้องหาเงินมาในการลงทุนง่ายที่สุดเลยก็คือไปขอเงินคนนี้มาหรือใช้เงินน้อยที่สุด bootstrap หรือไปขอเงินมาจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้ว่าหรือว่าระดมทุนก็เป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนตั้งบริษัทเป็นหุ้นทุกคนลงหุ้นหรือวิธีหนึ่งก็คือไปขอกู้ก็ไปกู้ธนาคารกู้แบงค์วิธีหนึ่งก็ออกบอนด์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าบริษัท private ออกบอนด์ได้หรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือขั้นตอนที่อยู่ยิ่งใหญ่สุดก็คือเข้าตลาดเพื่อไปขอเงินมาอันนี้ทางทฤษฎีคือในแง่บริษัทไม่ประกอบแต่คุณบอลบอกว่าอันนี้มันเป็นการมองเฉพาะในแง่บริษัทไม่ได้มองในมุมของส่วนตัวที่เป็นเจ้าของใช่ซึ่งในความรู้สึกผมในแง่ความส่วนตัวเป็นเจ้าของถ้าผมเอาเงินเข้าเอาบริษัทเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโอเคผมยอมสูญเสียความเป็นเจ้าของทั้งหมดของตัวเองออกไปแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือผมก็ได้เงินลงทุนราคาถูกกว่าก้อนหนึ่งพูดด้วยก้อนใหญ่ด้วยถ้าเกิดคุณทำได้ดีซึ่งคุณบอลอาจจะบอกว่าอันนี้คุณก็มองไม่ครบใช่ไหมมีคุณบอลจะเสริมยังไงบ้างคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมพอทำธุรกิจเราก็ลงทุนไปด้วยก็ศึกษาการลงทุนตัวเองก็เป็นนักลงทุนในตลาดใช่ใช่เราก็ศึกษาหลายรูปแบบเลยว่าแบบไหนเราก็มันก็ค้างคาใจนะศึกษาแบบเทคนิคอลศึกษาแบบ VI อะไรเงี้ยซึ่งพอเราศึกษาเสร็จแล้วก็มีคำถามว่าให้จริงๆแล้วที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าวะทำไมนี่คือแรกก่อนมันใช่ไหมก็อย่างบอก VI หน้าที่คือไปหาหุ้นที่ปัจจุบันนี้ราคาต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นพอถ้าได้ต่ำเยอะๆมี margin of safety เยอะๆเราซื้อไปเดี๋ยวราคาหุ้นมันจะวิ่งเข้าไปหาราคาที่ควรจะเป็นแล้วเราก็จะได้กำไรกับมันปัญหาคือเราจะรู้ราคาที่มันควรจะเป็นได้ไงถูกไหมเขาก็จะมีตำราบอกว่าโอ้คุณต้องเขียนตำรานี้ซึ่งพอเราไปนั่งดูจริงๆเราพบว่าเพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่ควรจะเป็นเนี่ยเราต้องสามารถคิดมีการดิสเคาท์เงินในอนาคตเป็นปัจจุบันดูจากโปรเจกต์มีสมมติฐานต่างๆอ่านจริงๆดูในนั้นจริงๆก็พบว่าก็มั่วอย่างนั้นแหละถูกไหมคือไอ้คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมาอ่านจากงบประจำปีรายงานประจำปีไปนั่งคิดเวิร์ดเบสสมมติฐานของตัวเองขึ้นมาก็คือก็คิดไปเรื่อยเปื่อยถูกไหม
คำถามคือบางคนก็กลัวเรื่อยเปื่อยก็ไปพบเจ้าของกิจการเพื่อจะมาหาแบบข้อมูลสับสนแต่ผมบอกได้คำเดียวคือตอนที่เราทำโปรเจกต์ของเราเองเนี่ยนะเราคิดโปรเจกต์คิดอะไรแบบรีเทิร์นเนี่ยจริงๆเราสมัยเราเป็นลูกน้องไปพรีเซนต์ได้เราก็มั่วไปแล้วทีนึงนะถูกไหมไม่มีใครรู้จริงถูกไหมเราก็มั่วแล้วเพราะคำถามคือไอ้คนที่อยู่ข้างนอกบริษัทมาคิดแทนเรามันมั่วหนักกว่าเราอีกนะดังนั้นพอ VI เราก็มีความคิดว่ามันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะแต่กลับกันไม่ใช่กลับกันก็คือเสริมว่าตระกูล VI ที่ดังๆของโลกก็ผมคิดว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ถือเป็น VI Investor บ้านเราที่ผมได้ยินชื่อดร.นิเวศมันก็มีตัวอย่างที่ดีของการลงทุนแบบนี้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายไม่ได้ว่าเลวร้ายคือเราก็ตอนนั้นที่บอกว่าเราก็ชอบอันนี้อันนี้แต่เราก็พยายามมีข้อสงสัยว่านี่มันได้ไงได้วอลเลนจริงๆเราดูจริงๆก็คือได้เขาเป็นเจ้าของบริษัทเพียบเลยนะอันนี้เราก็เริ่มมาคิดเราให้ทำไมวอลเลนมันไม่เป็นเหมือนดร.นิเวศล่ะดร.นิเวศคือเป็นแค่ผู้ถือหุ้นไงใช่ไหมก็คือเหมือนว่าผมซื้อหุ้นผมดูว่าคุณบอลบริษัทดีผมซื้อหุ้นแล้วผมก็นั่งอยู่เฉยแต่วอร์เรนเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้แค่นั้นมันไม่ได้แค่ลงเงินแล้วก็นั่งอยู่เฉยไม่ใช่เหมือนกับเข้าไปคือสุดท้ายเนี่ยมันเนี่ยไปเป็นเจ้าของด้วยนะโอเคครับแล้วพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอ๊ะนะมันต้องมีดูสภาพเราก็เริ่มเห็นคนนู้นคนนี้แล้วเราก็บอกเอ้ยสงสัยการที่เอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยมันก็ได้จะเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะเพราะเรามองในกลับมาดูเมื่อกี้เจ้าของกิจการเอาหุ้นเข้าตลาดจนเสร็จเรียบร้อยกิจการระดมทุนได้แต่เจ้าของไม่ได้อะไรเลยยกเว้นมีหุ้นอยู่ในตลาดสมมุติเจ้าของเป็นคนที่ดีก็คือหุ้นอยู่ในตลาดราคาเท่าไหร่ไม่รู้เกิดมาไม่เคยขายคือเจ้าของกำลมอย่างเดียวนะสมมุติถูกถูกมันก็เป็นกระดาษลมอ่ะก็คือสมมุติมีหุ้นอยู่ร้อยหุ้นหุ้นละ10บาทก็คือกำลมอยู่พันเนี่ยถ้าไม่มีการซื้อขายก็คือได้แต่ลมถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็มองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอะไรที่ทำให้เจ้าของที่อยู่ในตลาดอย่างพวกเจ้าสุรทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยทำไมยังชอบเอาเข้าตลาดไปเรื่อยๆถูกไหมถ้ามองว่าในแง่บริษัทก็ไม่ต้องมีเงินทุนไงอันนี้ก็ใช่แต่ถามว่าตัวเขาเนี่ยเขาได้อะไรใช่ไหมนี่เราก็เลยก็ยังคาใจอยู่นะตอนนั้นนะเสร็จแล้วพอเราก็ผ่านมาก็ค่อยๆเก็บข้อมูลศึกษาไปเรื่อยๆเจอเหตุการณ์จริงมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็พอเราจะเริ่มเข้าตลาดเราก็อันนี้เริ่มสนใจเรื่องชาวบ้านกันแล้วแป๊บนึงนะก่อนที่คุณจะเข้าตลาดเนี่ยพอร์ตคุณเองที่คุณลงกับอื่นเนี่ยคุณมีเงินอยู่7หลักอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณก็มีระดับหนึ่งลองไปเยอะระดับนึงแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับก็เราก็เริ่มศึกษาข่าวคนนู้นคนนี้แล้วดูว่าไอ้แพทเทิร์นแบบเนี้ยที่มันเป็นข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประมาณไหนแล้วก็ใช้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะรวบรวมตกผลึกความคิดบางส่วนละอันนี้เราก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนที่เขาตกผลึกเรื่องของการลงทุนโดยการบริษัทเข้าตลาดเนี่ยตัวเขาได้ผลตอบแทนมาแล้วเนี่ยนะไอ้คนอื่นข้างนอกเนี่ยเขารู้กันไหมก็คือมีคนรู้ไหมเรื่องนี้คนรู้มีนะในประเทศไทยเนี่ยหลักพันแต่เรื่องพวกนี้ไม่มีใครเปิดเผยเป็นสาธารณะมันก็มองได้สองอย่างก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่จะเปิดเผยทำไมเพราะว่าไอ้ตลาดของคนที่มันจะเป็นเจ้าของมันมีไม่กี่คนแต่เรามองตรงข้ามคือ SME ในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นหลายล้านถูกไหมสมมติเอาเป็นแบบพวกพรีเมียมเลย SME พรีเมียมที่ในประเทศไทยหลักเอาเป็นหลายแสนก็ได้พวกนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ต่อมาอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยถ้าคุณเข้าใจพฤติกรรมตรงนี้นะมันจะทำให้คุณเนี่ยไปวิเคราะห์ได้ดีขึ้นคุณจะมั่วได้เก่งขึ้นประมาณนั้นคืออย่างน้อยคุณจะได้มองโลกได้หลายด้านไงคือเมื่อก่อนเราก็จะตลกว่าวันนี้สมมติยกตัวอย่างนะวันนี้หุ้นตกเพราะนักลงทุนมีความกังวลอะไรสักอย่างมันก็ตลกว่าวันนี้หุ้นไทยหุ้นตกเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกังวลที่จะอเมริกาวันรุ่งขึ้นอเมริกาตกเพราะกังวลที่ไทยถูกไหมที่แถวเราก็เอ๊ะตกลงใครกังวลใครวะใช่ไหมคือไอ้ราคาหุ้นเนี่ยมันก็เซนซิทีฟกับหลายๆอย่างอยู่แล้วมันก็สรุปว่าตอนนี้คือการที่เราไปลงทุนในหุ้นโดยที่เราเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงและกระบวนการทั้งหมดที่ศึกษากันมาก็ช่วยหาทางลดความเสี่ยงแต่ถามว่ามันแล้วมันก็ได้ผลดีสำหรับบางคนนะแต่เราบอกว่าแล้วเจ้าของในบริษัทเนี่ยมันต้องทำไงบ้างนี่ก็เลยเป็นที่มาของการอยากจะเขียนหนังสือนี้เลยตั้งชื่อว่าการลงทุนเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ้ยสุดยอดการลงทุนในหุ้นโดยการเอาบริษัทเข้าตลาดตอนจะ IPO
IPO ทฤษฎีง่ายๆก็คือบริษัทเพิ่มทุนมีออกหุ้นเพิ่มเสร็จแล้วไปขายคนทั่วไปขายคนทั่วไปเงินที่ได้มาก็เข้าบริษัทนี่คือ IPO ถูกไหมฮะก็คือตามวัตถุประสงค์เลยใช่เช่นเรามีอยู่100หุ้นเดิมเราออกหุ้นใหม่25หุ้นสมมุตินะนี่คือ25หุ้นไปขายคนนอกสมมุติขายได้หุ้นละบาทก็บริษัทได้25บาทจบข่าวคำถามคือไอ้คนที่มีอยู่100หุ้นเดิมเนี่ยมันเอามันได้เงินไหมก็ถ้ามันไม่ขายก็ไม่ได้สิในทฤษฎีคือมันก็จะได้ตัวละบาทเหมือนกันสมมติใช่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายครับนี่มันมีภาคที่เขาควบคุมไว้คืออย่างปตท.เขาเลยบอกว่าเฮ้ยคนที่ถืออยู่ร้อยเดิมเนี่ยมันต้องห้ามขายก่อนนะเก็บไว้สัก 55% เดี๋ยวยุ่งกับมันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เขามาซื้อ25มันขายหมดเขาก็ใจเสียหมดใช่ไหมมันก็จะมีว่าแล้ว45ที่เหลือมันทำประโยชน์ได้ไหมเราก็มองว่าคือเราก็สงสัยตั้งแต่ก่อนหน้าสมัยลงทุนแล้วเนาะทำไมทุกครั้งหุ้นเข้าเนี่ย IPO เนี่ยนะ IPO มีหลายช่วงก่อนหน้านี้ IPO ไม่มีใครอยากได้ก็มีนะพอช่วง IPO ฮอตๆที่คนอยากได้เนี่ยหุ้นก็จะขึ้นสูงไปวันแรกแล้วก็ลงมาถูกไหมคำถามคือทำไมเป็นอยู่วะถูกไหมมันมีข้อสงสัยนะใครซื้อหุ้นใน IPO เช่นนักลงทุนทั่วไปชอบหุ้นนี้มากแล้วไม่ได้มีโอกาสได้รับจัดสรรหุ้นใน IPO พอเข้าซื้อวันแรกซื้อทันทีแล้วก็บอกเป็นเมาอะไรกันนะแล้วบอกมึงไม่รู้ได้ไงว่ามันขึ้นแล้วต้องลงดูไหมมันก็ไม่น่าจะใช่หรือบางคนบอกโอ้ชอบบริษัทนี้จังรอมานานแล้วมาพุ่งวันแรกซื้อถูกไหมคือตรงนี้คือแค่คำถามแรกก็คือใครซื้อขายหุ้น IPO วันแรกเนี่ยฝั่งขายนะรู้ว่าใครแต่ฝั่งซื้อนี่คือใครวะแค่นี้มันก็มีประเด็นแล้วถูกไหมแบบนั้นเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคือสรุปการเอาหุ้น IPO เข้ามาเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องเจ้าของบริษัทที่เอาเข้ามาเนี่ยต้องได้ผลตอบแทนเพราะว่า IPO เนี่ยมันเหมือนกับการจ่ายผลตอบแทนไหลเด้งยกอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยหุ้นมีอยู่พาราบาทสมมุติเนี่ยพาราบาทจะ IPO มีอยู่100หุ้นก็ได้100บาทนี่ออก25บาทถูกไหมเวลาบริษัทได้จริงไม่ได้ราคาพานะได้ราคา IPO สมมุติเมื่อกี้พาบาท1ไปออก IPO ที่ 2.50 บาทบริษัทก็ได้25คูณ 2.50 บาทถูกไหมแต่พอเข้าไปเสร็จนี่ก็คือเรียกว่าเพิ่มมา 2.5 เท่าแล้วนะจากราคาพาไปซื้อขายวันแรกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆเจ้าของที่เป็นคนอยู่เดิมเนี่ย IPO เข้าไปเนี่ยต้องได้อย่างน้อยสัก5เท่าแต่น้อยๆนะ5เท่าวันนี้คำถามคือ5เท่าที่ได้เป็นแค่ตัวเลขในอากาศเพราะว่ายังสมมุติเป็นลมๆเอาไหมไม่มีใครเอาถูกไหมทุกคนต้องการเอาผลตอบแทนเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องมีการวางกลยุทธ์ตรงนี้ถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นที่มาว่านี่หนึ่งในกลยุทธ์แล้วเพราะเจ้าของถ้ามันมีกลุ่มที่หนึ่งคือเจ้าของร่วมวางด้วยพวกนี้ก็จะผลลัพธ์จะเห็นคือ IPO ก็จะกระฉูดกระจุยกระจายถ้าเจ้าของไม่ร่วมวางด้วยไอ้คนที่มายุ่งกับมันตั้งแต่ FA Financial Analyst Financial Advisor Underwriter คำถามคือเขาเอารายได้เขาอุตส่าห์เอาหุ้นเข้า IPO เนี่ยเขาได้อะไรได้ค่าจ้างสมมติ FA ได้ค่าจ้างในการนำ2ล้าน3ล้านเนี่ยเขาแฮปปี้กับมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดคร่าวๆว่าตอนนี้กิจกรรมที่ทำให้หุ้น IPO เนี่ยมันมีการซื้อขายเยอะในวันแรกๆเนี่ยมันต้องมาจากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดนะเขาทำอะไรผิดกฎมันไม่ผิดเพราะเราบอกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้ามีใครเอาให้เราเข้าไปซื้อหุ้น IPO วันแรกเนี่ยเราบอกไม่ซื้อหรอกรอไปเดือน2เดือน3เดือนเข้าไปซื้อก็ได้ไม่รู้จะรีบไปทำไมถูกไหมดร.นิเวศนี่แกบอกเลย3ปีแกไม่ซื้อถ้าเข้ามาไม่ถึง3ปีแกไม่ซื้อแปลว่าถ้าคุณอยากจะศึกษารอไปก่อนไม่ได้รีบร้อนมันก็ต้องมีคำถามว่าใครซื้อว่าใครซื้อว่าคนซื้อหุ้นก็มีพวกเดย์เทรดคือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถูกไหมอะไรที่ได้กำไรมีส่วนต่างซื้อหมดนี่ก็กลุ่มนี้ก็จะมาจอยละกลุ่มที่แบบเหมือนที่บอกชอบมากก็มันก็น่าแปลกใจเพราะว่าหุ้น IPO ก็จะเป็นการมีการซื้อขายเยอะเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่ทำให้เจ้าของได้รับผลตอบแทนในการเอาหุ้นเข้าด้วยอันนี้ก็คือสเต็ปที่หนึ่งแล้วเป็นเพราะว่าอันนี้เจ้าของกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าเสร็จบางคนเนี่ยคือหวงตั้งแต่แรกไม่อยากเข้าแต่แรกนะไม่อยากเข้าบริษัทไม่อยากเอาบริษัทเข้าตลาดในแรกอยากจะได้เงินไปลงไปขยายกิจการจริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตัวเองก็อาจจะแฮปปี้ที่จะรับผลตอบแทนสเต็ปนี้แล้วก็เงียบไปเลยแล้วบริษัทในตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าใน 7-800 บริษัททั้ง MAI ทั้งใน SET เนี่ยมันจะมีบริษัทเยอะเลยที่มันไม่เคยออกข่าวเลยนะ
กินครึ่งเยอะเยอะผมก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันเหตุผลก็คือก็อย่ามายุ่งกับเราไงคือเขาเอาเงินคนอื่นไปแล้วไปทำกิจการที่เขาต้องการเขาได้รับผลตอบแทนตอน IPO ไปแล้วแต่เขายังอยากความเป็นเจ้าของอยู่ใช่ไหมดังนั้นเขาจะไม่ออกข่าวไม่ออกสื่อไม่ไปพบใครไม่เจอใครไม่มีการซื้อขายได้ซ้ำอะไรนะโอ้ซึ่งถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนถูกไหมเราเป็นคนนักลงทุนเราต้องสงสัยว่า liquidity ไม่มีถูกไหมแต่เขาไม่เดือดร้อนไงเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครมาซื้อขายหุ้นเขาอยู่แล้ว เพราะว่าเขาได้รับผลตอบแทน5เด้งรอบแรกไปแล้วถูกไหมเดี๋ยวนะแต่ว่าผลตอบแทน5เด้งรอบแรกไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้ขายเขาต้องขายสรุปเขาต้องขายคราวนี้ก็ต้องขายมันก็มีวิธีการอันนี้เราคิดของเราเองนะสตรัคเจอร์ก็คือถ้าคุณสตรัคเจอร์นั้นตอนคุณเป็นบริษัทจำกัดวันนี้คุณดูดีมีชาติตระกูลเลยบริษัทจำกัดไม่ได้มีบอกว่าต้องมีคนเจ้าของกี่คนถูกไหมคุณอาจจะมีหุ้นผู้ถือหุ้นอยู่50คนแล้วก็ได้พอ IPO เสร็จไอ้พวกที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักก็ยังคีปอยู่ 55% พวกผู้ถือหุ้นอื่นๆก็ขายสิอันนี้บริษัทจำกัดเนี่ยนอมินีมีได้เวลาเราเปิดไหมเปิดหุ้นลมให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะมันก็มีได้มหาชนตอนนี้กฎหมายใหม่คือห้ามมีนอมินีนะดังนั้นพอคุณมีนอมินีตอนเป็นจำกัดพอ IPO ก็หมายเป็นเงินคุณก็ได้เป็นการสตรัคเจอร์ตอนที่เป็นบริษัทจำกัดก็ได้อันนี้บางบริษัทเนี่ยเจตนามาตั้งแต่แรกคือจะมาเอาผลประโยชน์ตอน IPO ถูกไหมเสร็จแล้วจะเลิกพวกนี้เขาจะสตรัคเจอร์แบบไม่อายฟ้าดินนะคือคุณเห็นจะงงเลยเช่นมีปกติหุ้นเวลาเราแบ่งมาเพิ่มทุนเมื่อกี้100เรามี100หุ้นเพิ่มทุน25หุ้นใช่มั้ยใน25หุ้นเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆคือให้นักลงทุนทั่วไปให้นักลงทุนสถาบันให้ผู้มีความรู้อุปการะคุณถ้าเขาต้องการเอาเงินส่วนนี้เขาจะให้ผู้มีความรู้คุณเยอะๆซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าบางอ่านข่าวบางที่ก็จะถ้าเจอข่าวนี้คือเฮ้ยทำไมผู้อุปการะคุณมันเยอะจังวะใช่มั้ยก็คือดึงพอร์ชั่นนี้เพื่อให้ผู้มีความรู้คุณก็แปลว่าเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนอันนี้นะนั่นคือการจัดโครงสร้างของการถ้าเราอ่านข่าวเราหุ้น IPO เนี่ยต้องดูว่าจัดโครงสร้างยังไงที่เขาตอบโจทย์อะไรบ้างอันนี้มันก็มีคนเริ่มคิดออกว่าอ้างั้นเราก็อย่ามีผู้กำลังคุณชัดๆสิถ้าอยากได้แบบที่ตลาดเขาชอบก็คือมีผู้ถือหุ้นได้เยอะเป็นพันเป็นหมื่นถูกไหมแปลว่าแบบถึงมหาชนถึงคนจริงๆกันนะนี่คำถามคือมีใครรู้ไหมว่าไอ้พันไอ้หมื่นคนเนี่ยจริงๆแล้วมันสังกัดค่ายไหนบ้างมันจะเป็นนักลงทุนที่มีค่ายก็ได้นะพอแปลว่ามีค่ายกับว่ามันก็อยู่ในสังกัดถูกไหมไอ้พวกนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าวันนี้พูดแล้วเสียวกันแล้วเนี่ยอยู่ในตลาดดูพูดเยอะเลยประมาณว่าตัวนี้ก็แบบโดยสรุปก็คือแค่สเต็ปแรก IPO เนี่ยกลุ่มที่ต้องการเอาเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆเงียบเลยนะคือเข้าปุ๊บเงียบทันทีเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของตลาดเนี่ยเขาก็เอนจอยตรงนี้ไปแล้วผมก็เคยสงสัยเนี่ยสมัยเรียนสมัยตอนเรียน MBA ก็มีการให้ซื้อขายหุ้นแล้วก็มีเพื่อนบางคนเขาทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันก็บอกว่าคุณดูบริษัทผมดิไม่มีการซื้อขายเลยผมว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้แต่ก็แค่สงสัยเลยเฮ้ยแล้วมันเข้ามาทำไมนะเฮ้ยเข้ามาทำไมวะมันศูนย์เลยนะไม่มีบวกไม่มีลบไม่ทำอะไรซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็แบบนี้แหละก็คือพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ใช่น่าสนใจลองไปดูในหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาเขาลงใช่ไหมหนังสือพิมพ์จะลงทุกบริษัทลองไปดูเล่นๆว่าซื้อขายน้อยมากมาร์เก็ตแคปเป็นหมื่นเป็นหลายพันเนี่ยแต่ซื้อขายแทบจะไม่มีอย่างเงี้ยบางอันราคาหุ้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถูกไหมกลุ่มนี้คือกลุ่มแบบนี้คือเอาเข้ามาระดมทุนเสร็จแล้วก็ไปใช้ในสิ่งที่ตัวเองแพลนไว้โอเคตัวเองได้ทำสิ่งที่ต้นทุนต่ำได้รับผลตอบแทนสเต็ปแรกคือเราคิดง่ายๆว่าสมมุติเรามาเอาเงินคนอื่นเข้าไปเพื่อขยายกิจการให้กิจการโตแล้วเจ้าของได้เงินโดยการจ่ายปันผลถูกไหมเจ้าของพวกนี้จริงๆอ่ะเขาต้องคิดในใจคือเมื่อก่อนเราไม่เคยจ่ายให้คนอื่นเลยทำไมเราต้องมาจ่ายให้เขาวันนี้ถูกไหมใจเขาเองก็บอกว่าเดิมเคยมีจุดร้อยเข้ากระเป๋าตัวเองหมดวันดีคืนดีต้องไปจ่ายคนอื่นยี่ห้านี่เขาก็เคืองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเขาก็ต้องมาเทรดกันว่าถ้างั้นก็แปลว่าผมไม่เป็นไรเว้ยเมื่อก่อนเราเคยจ่ายเราร้อยเข้ากระเป๋าเราร้อยหนึ่งเราได้ร้อยบาทพอวันนี้มีคนอื่นเข้ามาเราขยายกิจการให้โตขึ้นจ่ายกลับมาเป็น200บาทแปลว่าโอเคกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มอุดมคติในฝันเลยซึ่งก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคงไม่เยอะแต่คงไม่เยอะแต่ว่ายูเรคาก็อยู่ประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าเราใช้วิธีการเจอด้วยเรียกว่า on the job training นะ and learning ก็คือเจอไปเข้าใจไปก็เลยบอกว่ามันก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยถ้ามีใครอยากจะเข้าตลาดมาปรึกษาเนี่ยไปคุยได้
เราจะถามคำถามแรกเข้าทำไมวัตถุประสงค์คืออะไรคือถ้าบอกว่าเอาเงินไปเพื่อระดมทุนผมไม่ต้องไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่ 100% คือต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมคำถามคือส่วนตัวคืออะไรบางคนบอกเข้าก็อยากเลิกทำแล้วบางคนบอกเอ้ยเนี่ยเอา 4-5 เด้ง5เท่ารอบแรกพอแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีมันต้องมีวัตถุประสงค์ของมันเคยเจอผมจำไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นดร.มารวยนั่นแหละใครสักคนเคยเล่าให้ฟังว่าทำไมท่านเป็นผู้อำนวยการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยคนแรกมั้งคือมีคนเคยบอกว่าทุกครั้งที่มีคนอยากจะทำไอพีโอเราปรึกษาคำถามแรกของแกเข้าทำไมแล้วก็ไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าท่านก็ไม่ได้ encourage ที่จะต้องเข้าถ้าวัตถุประสงค์นี้อย่าอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะผมก็อ๋อเหรอใจผมเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าต้องให้คนมาเข้ากันเยอะเหรอวะตอนนี้เริ่มเข้าใจกลับไปที่อันแรกที่คุณบอกว่าไอที่คุณเข้าใจเรื่องกระบวนการเนี่ยคุณเข้าใจผิดละอันนี้คุณมองในแง่ของบริษัทแต่คุณต้องมองถ้าในมองเจ้าของเนี่ยคือเราตอนนี้เราต้องนักลงทุนทั่วไปต้องตั้งคำถามว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเอาเงินไอ้เอากิจการตัวเองยิ่งถ้าเจ๋ายิ่งดีเลยนะแต่เจ๋าดีๆผลประกอบการเจ๋งๆเนี่ยมาให้คนอื่นเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยเพื่ออะไรเนาะถ้าเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วถ้าเป็นฝั่งอุดมคติก็คือเมื่อก่อนเคยได้ปันผลเพราะกำไรแค่ปีละ100ได้เข้ากระเป๋า100ไปยืมเงินคนอื่นเข้ามาขยายใหญ่เป็น200สัดส่วนตัวเองมีอยู่ก็ได้มากขึ้นอันนี้คืออุดมคติมีไม่ใช่ไม่มีพวกนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้เป็นพวกแบบนี้ก็จะเป็นกิจการใหญ่เบิ้มไปหมดแล้วก็คือสารพัดเจ้าสัวในประเทศไทยอ่ะเขาจะอยู่ในสเต็ปนี้เพราะว่าเขาก็คือยืมเงินคนอื่นมาขยายให้มากขึ้นเสร็จแล้วก็ผลตอบแทนเขาก็ได้เข้ากระเป๋าเขามากขึ้นอันนี้กลุ่มนี้แต่เป็นบริษัทขนาดที่ย่อมลงมาจากกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยไม่มีหลายเราคิดว่ามีหลายรูปแบบคือนี้ต้องดูแบบนี้หลายรูปแบบคือถ้านักลงทุนลองดูในหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเนี่ยมันจะพบบริษัทที่มีข่าวเกี่ยวในหนังสือพิมพ์ปีนึงนะมันไม่น่าจะเกิน 25% ของบริษัทที่อยู่ทั้งหมดนะในตลาดที่เหลือจะไม่มีข่าวไม่มีข่าวไม่สนใจทั้งสิ้นไอ้พวกที่มี 25% ถ้ามองไปต่อก็จะเป็นพวกมือใหม่เพิ่งเข้าเป็นบางเป็นส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แสดงว่าตอนนี้คือกระบวนการมันก็มันก็ต้องคิดนี่มันก็มีในพวกที่แบบสมมติ 25% ที่กำลังมีข่าวเนี่ยมันก็มีบางรายที่แบบมาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไปก็จะเป็นแบบหนึ่งมันจะมีหลายพฤติกรรมในนั้นนะบางรายคืออยู่ตลอดบางรายคือนานๆมาทีบางรายก็รู้ไอ้นี่ปัญหาเรื่องไอ้มันนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็คือแต่ละคนก็จะมีวิธีการสร้างผลตอบแทนไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราสังเกตหนังสือพิมพ์เนี่ย CP เนี่ยจะลงหนังสือพิมพ์ประจำอันนี้คือเขาบอกว่าเขาใช้มาแนวนี้คือเดี๋ยวก็ระดมทุนให้คนรับรู้ไปเรื่อยๆยิ่งถ้าคนรับรู้พูดก็โอเคก็เป็นว่ายืมเงินของคนอื่นมาทำกิจการโดยได้ผลมากขึ้นไอ้กลุ่มนี้ก็ตามนั้นถูกไหมแต่ที่เหลือเนี่ยต้องมานั่งไล่ดูว่าก็คือเพราะว่าให้มันมีแพทเทิร์นที่เราศึกษาได้แล้วพอเป็นแพทเทิร์นที่เราศึกษาได้ถ้าเราเป็นนักลงทุนทั่วไปเราควรทำยังไงถ้าเราเป็นเจ้าของซะเองแล้วจะเข้าเนี่ยเราจะเอาผลตอบแทนในรูปแบบไหนมันก็มีตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเราเป็นนักลงงั้นจริงถ้าถามว่าเราเป็นนักลงทุนทั่วไปสเต็ป IPO เนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ให้เราจะซื้อทำไมถูกไหมอย่างแรกคือเราจะไปซื้อทำไมถูกไหมเพราะเราเมื่อก่อนที่เราสมัยเราศึกษาทำกันบ้านเนี่ยก็เอากราฟ IPO มาพลอตแล้วมารวมกันเนี่ยเราพบว่าผ่านไป1เดือนหรือ2เดือนราคามันจะตกลงมาเยอะมากราคาแล้วมันจะชูที่มันก็ตกลงมาถ้าเราอยากซื้อมันจริงๆรักมันจริงๆเรารอ3เดือนได้แล้วค่อยซื้อก็ได้ผมนึกถึงเหตุการณ์หุ้น IPO ของร้านขายขนมปังที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไงไม่นานนี่อันนี้เราก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมันก็จะเข้าเคสแล้วมันก็จะมีหลายๆคนผมก็จะมีนักลงทุนส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ลงใน Facebook เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณเลขมันเป็นไปไม่ได้ก็คือน่าจะติดดอยอะไรๆคนออกไปในรองนั้นก็คือเลยสรุปว่าจริงๆนักลงทุนทั่วไปต้องรู้ด้วยว่าหุ้น IPO เนี่ยคนที่ขายในวันแรกๆก็คือคนที่ได้รับจัดสรรมาถูกไหมคนที่ซื้อเนี่ยมันคือใครถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราตีความเราเองเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือคนที่รู้จักกับกิจการนั้นๆเรียกว่าเป็นคนรอบข้างกลุ่มพวกนี้ซื้อเสร็จปุ๊บด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นอาจจะชอบเจ้าของสนิทกันเป็นเจ้าของเป็นลูกของเพื่อนพ่ออะไรก็ว่าไป
พวกนี้ติดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกนิดหน่อยเพราะพอร์ชั่นเล็กๆราคาติดก็จริงแต่ว่าลงไปไม่เยอะแต่ถ้าเรามองภาพตลาดรวมมีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยจะทำให้ราคาเนี่ยมันที่บอกว่าเม็ดเงินมันได้เยอะนะนี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือคนที่ชอบจริงๆแล้วเข้ามาซื้อซึ่งเรามันยังมีอยู่ไหมเนี่ยคนที่ชอบจริงเพราะมันก็รู้อยู่แล้วมันมีความเสี่ยงสูงถูกไหมอันนี้บางคนก็คือชอบแต่ไม่ได้ชอบหุ้นจริงๆก็รู้ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาลังขึ้นกันไปเราก็ซื้อเก็บขายตรงนี้ระหว่างนี้กินพอชั่นส่วนต่ำๆไว้ก่อนก็มีคำนึงคือคนที่ตั้งใจมาซื้อขายมันอันนี้มันเป็นประเด็นถูกไหมอันนี้เราก็บอกว่าไอ้คนตั้งใจซื้อขายมันเนี่ยก็ต้องเป็นคนกลุ่มที่ได้ IPO แล้ววะถูกไหมมันถึงจะต้องซื้อขายตรงนี้ได้อันนี้ก็นี่คือโดยภาพรวมๆไงเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าตกลงทำไมหุ้น IPO ถึงต้องขึ้นมาแรงอันนี้ถ้าเวลาเขาตอบเนี่ยเขาจะบอกเขาพูดอย่างนี้บอกมีดิสคาวต์ให้ราคาดีมีส่วนต่างคำถามคือดิสคาวต์เช่นสมมติหุ้นตัวนี้ควรจะมีราคา2บาทดิสคาวต์ไปเลย 30% ขายไปบาท40ถูกไหม IPO ไปบาท40แปลว่าจะมีนักลงทุนคนหนึ่งรู้ว่าราคาต้องเป็น2บาทเพราะงั้นเราซื้อที่มากกว่าบาท40แล้วเดี๋ยวรอมันเข้า2บาทก็ได้กำไรมันมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกจริงหรือเปล่าถูกไหมถ้าถามเจ้าของกิจการก็จะบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีอย่างนักลงทุนซึ่งนี่คือประเด็นแรกนะเพราะฉะนั้นต้องเราบอกว่าประเด็นถ้านักลงทุนทั่วไปต้องตอบตัวเองได้ว่าทำไมวันแรกหุ้นในพิวต้องขึ้นอันนี้ถ้าบริษัทสเกลใหญ่แล้วลงทุนเยอะก็จะขึ้นหลัก 30-40% เพราะว่าฐานใหญ่มันขึ้นยากถูกไหมแล้วก็บอกว่าก็จะชมกันโอ้มันเป็นฝีมือFAD หรือ Underwriter ดีคำถามคือเวลาเขียนหนังสือพิมพ์แบบเนี้ยฝีมือตรงไหนกันใช่มั้ยมันฝีมือตรงไหนไว้ประเด็นพวกเนี้ยผมก็อยู่ในตลาดผมพูดอย่างนี้ผมก็เสียวแล้วนะบอกว่าผมแต่ผมบอกว่าตามแฟกต์ก็คือก็แค่คิดแค่นี้ก่อนถูกไหมนี่คือสเต็ปที่1ก็ได้รับไปแล้วอันนี้มันก็มีหลายสเต็ปนะที่เราลองดูว่าสมมติแบบทั่วไปกันพอเป็นเจ้าของเอาบริษัทเข้าตลาดปุ๊บรอปันผลถูกไหมปันผลตอนอยู่นอกตลาดก็ได้อยู่แล้วตอนอยู่ในตลาดก็ได้นี่คำถามคืออยู่ในตลาดได้ปันผลเนี่ยมันต่างกับได้ตลาดได้ปันผลนอกตลาดไหมมีเรื่อง tax ที่ได้ประโยชน์นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งละนี้มันก็ต้องมีวิธีการที่จัดการเรื่องนี้ไงว่าทำไงถึงได้เจ้าของได้ผลตอบแทนเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันก็มีนักลงทุนเนี่ยพยายามคิดว่าหาหุ้นหาทองคำถูกไหมก็คือแบบไข่หานจะเกิดขึ้นมาผลตอบแทนนั้นเท่านี้คำถามคือนักลงทุนหาหุ้นหาทองคำแล้วเจ้าของหานเนี่ยเขาได้อะไรใช่ไหมต้องคิดตรงนี้ก่อนว่าเจ้าของหานได้คือสมมติผมเป็นเจ้าของบริษัท A ซึ่งถูกจับว่าหุ้นตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นหานทองคำสามารถไข่เอาไว้ให้นักลงทุนมาซื้อเนี่ยแล้วคุณก็จะได้ผลตอบแทนสูงๆต้องถามตัวเราเองแล้วเจ้าของเนี่ยได้อะไรถ้าบอกเจ้าของหานคือได้ตามพอร์ชั่นที่ตัวเองลงแรงไป มันก็น่าแปลกใจถูกไหมดังนั้นเราก็มองว่าอย่างนี้มีคนในพวกนี้บริษัทหลักทรัพย์เขาศึกษามาเพียบเลยนะถ้าคุณซื้อก่อนถึงวันกำหนดปันผลสักประมาณ2เดือนขายไป1เดือนต่อหุ้นมีเดียมไซส์คุณจะได้กำไรเน็ตประมาณ 8-9% ผมก็ศึกษาหมดว่าจะมีบอกหุ้นพวกนี้จะมีหมดเลยมีถึงมีท่านมีคนนักลงทุนท่านหนึ่งที่เขียนลงสื่อขายด้วยนะเจ้าพ่อหาเนี่ยมีเยอะเลยนะคำถามคือเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดอะไรอันนี้คืออยู่อย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งต้องถามคือแล้วเจ้าของได้อะไรผมจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยคนจะบอกว่าเป็นคนตัดสินใจว่าจะเสนอให้กรรมการพิจารณาว่าจะปันผลเท่าไหร่จะปันผลแบบไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามคือเมื่อเจ้าของเป็นคนตัดสินใจตรงนี้เนี่ยไอ้เขามีทางได้ประโยชน์ไหมถูกไหมจริงจริงมันมีถูกไหมสมมติเล่นๆบอกผมจะรู้ว่าผมปีนี้กำไรบานเลยผมจะปันผลให้มันกระดำเลยเรารู้แล้วว่าถ้าข่าวนี้ออกไปเนี่ยหุ้นขึ้นถูกไหมแต่ไม่ได้ปั่นอะไรนะแต่เรารู้ว่าเรามีเพราะการตัดสินใจของเจ้าของเนี่ยมันมีผลกับราคาหุ้นซึ่งถ้าเจ้าของเอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ก็ใช้ได้ใช่ถูกไหมนั่นก็คือแต่ตลาดเขาก็มีกติกาว่าเฮ้ยคุณแบบนี้คุณอินไซเดอร์คุณห้ามอินไซเดอร์คือในตลาดจะออกกฎมาเพื่อจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยห้ามเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไปซึ่งถามว่าเป็นสิ่งดีไหมดีแต่พอในภาพรวมมาถามเจ้าของอ่ะถ้าเจ้าของมีศักดิ์ศรีผลตอบแทนเท่ากับนักลงทุนทั่วไปแล้วเป็นเจ้าของทำไมรู้ไหมเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อกี้ก็ทำไมรู้ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีก็ได้พอร์ชั่นเท่าคนอื่นเขาแล้วทำไมเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมองว่าทุกคำถามเนี่ยคือถามว่าเจ้าของได้เท่ากับคนอื่นกับภายนอกเนี่ย
มีมิสเตอร์เอศึกษาบริษัทนี้ทำตารางมาว่าผลตอบแทนย้อนหลัง3ปี5ปีกี่เปอร์เซ็นต์มิสเตอร์เอกับเจ้าของได้ผลตอบแทนเท่ากันแต่สัดส่วนต่างกันเพราะว่าเจ้าของมีเยอะกว่าคำถามคือมันไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถึงแม้จะมีหุ้นแต่รับผลตอบแทนแบบปันผลเนี่ยเจ้าของก็สามารถสร้างผลตอบแทนตรงนี้ได้นะสร้างผลตอบแทนได้ตั้งแต่เพราะเขาเป็นคนตัดสินใจว่าจะปันเท่าไหร่ถูกไหมใช่อันนี้ดูอย่างกองทุนบางกองทุนเนี่ยไปซื้อกิจการโทรคมนาคมในไทยเนี่ยมันปันผล 100% ทุกครั้งเลยนะคำถามนั่นคือทำไมปันผล 100% เพราะว่าเงินฉันลงไปแล้วฉันจะได้คืนทั้งหมดงั้นปัน 100% ทุกงวดปัน 100% กำไรกี่บาทเอาหมดถูกไหมอันนี้คือแปลว่าเอาเข้ากระเป๋าอย่างเร็วที่สุดและไม่สนใจโลกภายนอกด้วยนักลงทุนก็บางคนก็ชอบนะเพราะว่าเฮ้ยได้เยอะแต่บางคนที่เป็นห่วงกิจการก็กังวลว่าแล้วกิจการจะมันจะไปยังไงต่อเพราะมันต้องถูกไหมอินเวสต์แปลงก็แปลว่ากิจการก็ต้องกระชวนไปดาไปหาเอาเองอันนี้คือพวกนี้นักลงทุนแบบนี้ไอ้กลุ่มกองทุนแบบนี้ก็เป็นกองทุนที่แบบเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันโหดไหมถูกไหมถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนก็ต้องรู้ถูกไหมมันโหดมันเอาเงินมันคืนถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดต่อมาสิ่งต้องถามต่อคือมันเอาเงินมาคืนแค่นั้นเองเหรอถูกไหมเออเอาแค่คือถ้าโลภมากๆกรีดี้มากๆก็คือเอาคืน 100% แล้วถามว่าแล้วอย่างอื่นอ่ะดูไม่เอาเลยใช่ไหมเพราะจริงๆเราก็ถ้าขนาดนี้เอาไปหมดเลยที่เหลือเออแปลคือมันต้องมีส่วนของแคปิตอลเกนด้วยถูกไหมใช่อันนี้ปันผลยังเอา 100% แล้วตัวแคปิตอลเกนไม่เอาเหรอเป็นคนดีเหรอไม่น่าใช่แต่แม้ก็มีแต่มันก็มีหุ้นที่แบบปันผลมาทุกใจมากก็มี2ปีละ2ครั้งก็มีปีละครั้งปีละครั้งนี่คือโดยปกติแต่มันก็มีหลายแบบเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าแค่ปันผลอย่างเดียวก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเจ้าของได้ด้วยโดยเฉพาะเจ้าของที่คือเขารู้แพทเทิร์นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมติง่ายๆอย่างที่บอกว่าจะปันผลเยอะหุ้นขึ้นแน่ก็ซื้อไว้ก่อนอันนี้ตลาดก็บอกว่าห้ามซื้อขายก่อนที่ประกาศงบ1เดือนก็ซื้อก่อน1เดือนสิถูกไหมไม่ผิดกันไม่ผิดนี่ถูกไหมซื้อแล้วเขาบอกถ้าซื้อถ้าเป็นเจ้าของที่อยู่ในตลาดเป็นผู้บริหารต้องประกาศต้องแจ้งตลาดด้วยก็ซื้อก็แจ้งดิไม่เห็นมีปัญหาอะไรถูกไหมก็ซื้อไปก็แจ้งไปเพราะนี่คือแบบเปิดเผยเลยนะมันมีแบบไม่เปิดเผยก็มีถูกไหมนั้นซื้อแบบเปิดเผยไปพอต่อมาถึงเวลาปุ๊บปันผลขึ้นมาเพียบเลยก็หุ้นก็ขึ้นก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ได้ทุกคนก็รู้ว่าเมื่อไรประกาศปันผลรอจนถึงวันที่เป็น XD นะหุ้นจะตกลงมาเท่ากับพอร์ชั่นของส่วนที่ปันผลถูกไหมเพราะมันมีดิลูชั่นใช่ใช่ใช่ก็ก่อนที่มันจะถึง XD ก็ขายสิถูกไหมถ้าเขาคิดว่าส่วนนั้นเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนมากกว่าส่วนของเงินปันผลอย่างยี่ปันผลในตลาด7-8% ถือว่าสูงถูกไหมถ้าเขาทำตรงนั้นแคปิตอลเกนได้มากกว่า 8% ก็ขายอยู่แล้วถูกไหมงั้นวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนแต่ว่าผิดอะไรไหมก็ไม่ผิดไงเปลี่ยนว่าทำไมเจ้าของก็ถึงไม่ค่อยมาพูดหรือพวกที่เป็นทางด้านวงการนี้ก็ถึงไม่มาพูดเพราะว่ามันก็ทำร้ายตัวเองนะซึ่งแต่เรามองว่าเฮ้ยก็มันเป็นเรื่องที่คนอื่นก็ควรจะรู้ไงแต่ว่าแล้วใครโกงใครก็ไม่มีใครโกงใครนะแต่ถ้าคุณรู้คุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้การได้เป็นคุณก็ทำอย่างเขาเหมือนกันมั้งไม่คนทั่วไปใหม่นี่เออคือเราก็มาอ่านคนทั่วไปก็อาจจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เจอเคสต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันนะเราเข้าใจมันเนี่ยว่าอันเนี้ยมันทำเพราะอะไรเราจะเริ่มมองมันออกพอเรามองมันออกเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการ SME เองเนี่ยแล้วเราอยากจะเข้าตลาดเราจะวางแผนได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนของเราเนี่ยในการเอาบริษัทเข้าตลาดนอกจากจะมีเรื่องของกิจการของบริษัทแล้วเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าด้วยนี่ก็เป็นนี่มีตั้งเยอะนะนี่ก็เป็นตัวอย่างสิ่งที่คุณนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะถ่ายทอดมาไปใช่ผมแค่อยากบอกคนอื่นรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอ่านเจอแบบนี้ในข่าวเนี่ยคุณควรจะเข้าใจว่าเบื้องหลังการถ่ายทำมันคืออะไรอยู่เพราะเราลองดูบางทีเราก็มองว่าหุ้นบางตัวก็อยู่ดีๆเฉยๆจู่มาวันดีคืนดีมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะราคาจะขึ้นมาเยอะมากโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ตอบอะไรไม่ได้เสร็จสักพักนึงก็จะมีข่าวผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะมีข่าวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสมมติเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีสายการบินหนึ่งใช่ไหมที่เพิ่งที่ขายไปนะหุ้นมันจะขึ้นคำถามคือมันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคนก็บอกข้อมูลมันรั่วมันถึงขึ้นพอรั่วเสร็จแล้วมันขึ้นเนี่ยจริงๆคือให้มันรั่วจริงมันรั่วปลอมวะถูกไหมมันตั้งใจรั่วหรือว่ามันรั่วโดยไม่ได้ตั้งใจ
แล้วคำถามต่อมาคือรั่วแล้วได้อะไรรู้ไหมพอรั่วเสร็จคนซื้อขายเยอะคนตามมาเยอะเนี่ยไอ้คนที่มีหุ้นอยู่เดิมมันต้องปล่อยออกไปนี่มันก็ได้เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างว่าบางครั้งเราเรียกว่าบางดีลที่มีการทำ M&A กันเนี่ยเจ้าของที่ไปเอาเงินไปซื้ออีกกิจการหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเงินตัวเองมาซื้อก็ได้นะก็คือก็ก็เงินชาวบ้านใช้วิธีอย่างนี้แหละก็เงินชาวบ้านนั่นแหละเขียนแต่ว่าออกไปก่อนได้คืนแล้วบางทีแบบ M&A มันไม่ทันจบดีเลยเงินที่จ่ายไปได้คืนครบแล้วก็มีถึงถามว่ามันมีใครผิดมันไม่มีไงเขียนแต่ว่าพวกนี้เป็นประเด็นที่เพราะฉะนั้นมองว่าใช่ฝันหุ้นไหมก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบางคนเรียกว่าเป็นวิศวกรรมทางการเงินก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราเนี่ยเลยบอกว่าถ้าเราอ่านข่าวแล้วเราจับประเด็นได้ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเคสแบบนี้เคสแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะดังนั้นก็เวลาดูข่าวดูอะไรอย่ามองให้เป็นสแนปช็อตมองภาพดูเป็นซีเควนซ์รวมใช่คือถ้าเรามองว่านักลงทุนอ่านบทวิเคราะห์ที่ออกมานะแล้วไปซื้อหุ้นตัวนั้นเนี่ยคุณช้ากว่าเหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดไม่น้อยกว่า2เดือนนะ ใช่ไหมอันนี้จากประสบการณ์คือฉันบอกว่าวันนี้แนะนำซื้ออะไรเงี้ยนะคือไอ้ณวันที่คุณปฏิบัติตามที่เขาแนะนำเนี่ยพอคุณปฏิบัติตามเนี่ยไอ้คนที่มันปฏิบัติก่อนหน้าคุณเนี่ยมันยิ้มหมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทที่เข้าอยู่ตลาดแล้วถามว่าคุณพูดเองว่าก่อนที่คุณจะเข้าตลาดเนี่ยคุณก็มีการลงทุนอยู่ในพอร์ตอยู่ก้อนเนี่ยเป็นเลขสัก7 หลักปัจจุบันเงินก้อนนั้นก็คือพอเราเข้าเทรดก่อนจะเทรดยูเรกาเนี่ยเรายกเลิกทุกตัวเลยคุณขายเลยก็แต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างไม่มีมียูเรกาแต่วินาทีนั้นคุณยังไม่รู้อย่างที่คุณรู้สึกตอนนี้นะใช่แต่เราตอนนั้นเรารู้อย่างเดียวตอนนั้นนะตอนนั้นที่ทำไมตัดสินใจปิดคือเรารู้อย่างนึงคือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้รายละเอียดหุ้นตัวไหนดีเท่ากับเจ้าของนะถูกไหมนี่คือเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าที่เรามีอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเราก็ไม่มีทางมันไม่มีทางรู้อ่ะอันนี้มันก็เป็นข้อดีข้อเสียนะพอเรารู้ของเราเองเนี่ยแต่เราจะมองข้างๆว่าเดี๋ยวมันจะดีก็ได้นะพอเรารู้ว่ามันแต่พอมันไม่ดีเราก็ถือว่าอันนี้ก็ซวยไปถูกไหมนั่นก็คือสรุปว่าเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ที่รู้หุ้นตัวเองดีที่สุดพอรู้หุ้นตัวเองดีที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะทำสร้างผลตอบแทนกับมันได้ดีที่สุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนคุณมีอะไรนะความคุณธรรมในใจแค่ไหน integrity ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ไม่สนใจคุณธรรมคือคุณก็เรียกว่าคุณก็เอาทุกดอกคุณก็ได้แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่เป็นเอาทุกดอกเนี่ยนักลงทุนทั่วไปอ่านข่าวเจอก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่เอาทุกดอกคุณเป็นคนที่เอาบ้างนิดหน่อยก็อีกแบบหนึ่งหรือคุณเป็นคนดีจัดคุณไม่ทำเลยก็แบบหนึ่งถูกไหมงั้นพอจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการพวกนี้มันเยอะมันกลับมาที่ว่าลีดนั่นแหละสำคัญที่สุดว่าลีดเป็นยังไงเพราะว่าสมมติถ้าเราไปเจอข่าวว่าบริษัทนี้ไปซื้อสินทรัพย์หรือไปซื้อกิจการเราคิดเล่นๆก่อนนะราคาที่ซื้อสมควรจะเป็นราคานั้นไหมถูกไหมก็มีหน่วยงานกลางก็ตั้งมาต้องมี IFA ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินประเมินว่าไม่ควรจะซื้อราคานั้นแต่โหวตชนะเพราะถือว่าตัวเองเสียงข้างมากเคสแบบนี้คำถามคือมันไม่สง่างามถูกไหมแต่ถ้าผมเป็นประเภทที่มีคุณธรรมน้อยผมบอกไม่สง่างามแล้วมีปัญหาอะไรก็จะเอาก็คือจะจะเอาอ่ะเพราะงั้นคือถ้าจะเอาขึ้นมาคำถามต่อมาคือของมันควรจะซื้อขายที่100 บาทแต่ไปซื้อเขา200 บาทคำถามคือไอ้คนที่รับไปจริงฝั่งนู้นเนี่ยเขารับ200 บาทจริงเปล่าหรือว่ามีการมาแบ่งคอมมิชชั่นกันอีกถูกไหมแล้วคนนี้มันก็มีประเด็นเยอะนะคือเพราะงั้นจริงๆเลยบอกว่ากระบวนการพวกนี้มันมีเยอะนี่เราก็ไม่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เราบอกว่าหน้าที่ของนักลงทุนภายนอกก็ต้องศึกษาให้เข้าใจขณะการพูดที่จะได้ผลตอบแทนจากฝั่งของเป็นคนเข้าตลาดก็ต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะถ้าเกิดเราเผลอพลาดไปเกิดจากจะเป็นคนดีแต่ดันไปพลาดไปทำฝั่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนี่คือโดยรวมบางทีก็หนักกว่านั้นนะเช่นรู้อยู่แล้วเราว่าเดี๋ยว IFA เนี่ยจะเสนอว่าไม่ควรจะซื้อแล้วก็จะปฏิบัติตามที่ IFA เสนอเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตอนแรก
เรารู้อยู่แล้วว่าเคสเนี้ยจะไม่ทำมันจะไม่เกิดแต่เราได้แจ้งไปแล้วเพิ่นวุ่นไปก่อนใช่ไหมไปแล้วไม่กลับมาถามว่าเจ้าของได้อะไรไหมมีพอไปแล้วนี่ก็ต้องได้ถูกไหมก็กลับมาสรุปไม่เสียอะไรไหมตอนนี้ก็เลยเป็นว่าทางผู้เลกูเลเตอร์ก็พยายามจะแก้เกมคืออ่างั้น IFA เนี่ยถ้าเคสที่ดูแล้วว่าเบื้องต้นว่าให้มันไม่ควรจะทำการเนี่ยบางทีไอ้ไปอาจจะถูกหลอกเป็นเหยื่อก็ได้นะแต่เพราะนั้นคือพวกนี้มันต้องเป็นเครื่องมือมันเยอะเป็นเครื่องมือไม่เป็นเหยื่อนะเพราะนั้นคือมันมองได้หลายประเด็นมากเพราะนั้นก็เลยบอกว่าแต่ตรงมันไม่ค่อยเข้าประเด็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคคือเวลาผมเพิ่งดูหนังจบสัก 2-3 โอ้เดือนนึงแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่มันก็ไม่รู้ทำไมนึกถึงเรื่องนั้นก็เรื่อง The Big Shotก็คือเรื่องของการที่ผู้ลงทุนก็โดนนัก financial analyst หรือใครต่อใครไปมาบอกว่ามันก็โดนหลอกกันทั้งตลาดแล้วไม่มีใครเป็นนั่งแฟกช์ใช้ก็เกิดอะไรขึ้นก็อย่างโดดประมาณแล้วจริงๆก็คือการสรุปว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการที่เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณมีวิธีการมากมายเยอะเลยใช่อันนี้คนที่ไม่ดีมันก็มีอยู่เยอะนะในสังคมเนี่ยถูกไหมเป็นเรื่องปกตินะดังนั้นก็หนึ่งกลุ่มถ้าเป็นคุณเป็นคนที่ดีคุณตั้งใจทำมาหากินอันนี้คุณก็ได้ประโยชน์เต็มๆเหมือนกันคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ดีมากก็ไม่ใช่คุณอยู่ปานกลางก็แล้วแต่ว่าคุณวอกแวกหรือเปล่ามันก็เหมือนกับระหว่างทางที่คุณเดินอยู่ก็มีพวกคนมาชวนคุณอาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้างแล้วแต่ว่าคุณหักห้ามใจคุณได้เปล่าดังนั้นพวกนี้ก็คือแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าคุณอธิว่าคุณเป็นคนธรรมดาแล้วกันนะแล้วเป็นเจ้าของกิจการแล้วมาเข้าในตลาดผลตอบแทนที่คุณทำได้มากกว่ามันจะมากกว่าสิ่งที่คุณไปลงทุนหุ้นคนอื่นแน่นอนนะอันนี้เหตุการณ์ที่เป็นเหมือนของดร.นิเวศเนี่ยคงไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะประเภทที่สมัยที่ตกไปเหลือ 2-300 จุดแล้วไปซื้อมาแล้วถูกไหมแต่มันมีอยู่ถูกไหมก็มันคงไม่ค่อยมีมันหายากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้แบบ30เด้ง40เด้งตอนนี้คงจะยากถูกไหมคงจะยากมากแต่ว่าอนาคตไม่มีใครรู้เป็นแต่ว่าเราบอกว่าแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เจ้าของเพราะฉะนั้น SME ในไทยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและมีศักยภาพถ้าคิดว่าการอยากหาผลตอบแทนการลงทุนอีกทางนึงก็คือเอาเข้าตลาดก็ถือว่าก็ไม่ถือว่าผลตอบแทนดีพอสมควรเลยนะแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายของการเราเข้ามาคืออะไรถ้าบอกว่าสมมติขี้เกียจอยู่แล้วอยากจะเลิกอยู่แล้วอันนี้ก็จะมาซึ่งกลุ่มนี้ก็มีเยอะนะที่เกียรติอยู่แล้วจะเลิกอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาปุ๊บก็ได้ตรงนี้ไปแล้วก็ปล่อยให้กิจการก็ดำเนินไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคุณประเภทแบบไฟแรงอยากจะขยายเยอะๆคุณก็ทำอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำได้หลายแบบตอนนี้ผมว่ากันก็เป็นตอนที่รับฟังแล้วกลับไปคิดกันเองแล้วกันนะครับ มันก็มีผมว่ามันก็ทุกวงการเนี่ยมันก็มีทั้งมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งดีทั้งเลวปนๆกันไปก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนที่จากเดิมเป็นนักลงทุนรายย่อยธรรมดาแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เข้า IPO ปัจจุบันก็ยังอยู่อันนี้เป็นความเห็นของเขาในมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของว่าเจ้าของมองพอปัจจุบันเจ้าของปุ๊บมองย้อนกลับไปเฮ้ยมันเขาเห็นเขานั่งอยู่ในตำแหน่งที่ประมาณคนในประเทศนี้สักบริษัทที่เป็นเจ้าของบริษัทตลาดเห็นนะมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมันไม่ได้มองมันมุมอยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นมาข้างบนแล้วนั่นก็เป็นมุมมองของเขาก็ลองดูนะครับลองคิดตามดูแล้วท่านอาจจะมีการตัดสินใจในการลงทุนท่านเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่ได้อ่ะขอบคุณมากครับผมคุณบอลนี้ถ้าเกิดว่าติดตามงานเขียนของคุณหรือมีอะไรยังไงไหมคุณมีช่องทางให้ติดต่อมหาชนไหมปกติผมจะไม่เปิดเผยใครอ่ะแต่คุณก็ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์นะมีบ้างสัมภาษณ์เรื่องปกติแต่ได้ที่ผมเขียนใน Facebook ในอะไรก็คือเพื่อนเท่านั้นแหละใช่ใช่ผมจะไม่ให้คุณยังไม่คุณไม่ได้ทำเป็นเพจเพื่อติดต่อกับมหาชนเพราะว่ามันก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์คุณเท่าไหร่อยู่เหมือนกันนะใช่ผมก็มีเพื่อนแล้วผมก็ไม่เคยรับแอดใครด้วยนะอ๋อเหรอคือถ้าใครมาไม่รู้จักเลยอ่ะคือถ้าแบบต้องสนิทจริงๆอ่ะต้องเป็นคนที่ผมมั่นใจว่ามันรู้จักกันแล้วเนี่ยโอเคนะแม้ผมก็ไม่รู้จะไม่เป็นไรก็ถือว่าก็ลองดูหน้าข่าวตามสื่อพิมพ์ฟังไว้ก็ได้ครับอ่ะ
ขอบคุณคุณบอลมากเราก็ลาช่างคุยตอน253ไปด้วยอาการรัชนีแล้วกันแล้วก็ตอนหน้าก็ไม่น่าจะนานนะครับปี2560นี่ผมมีในใจว่ามีใครจะเชิญอะไรยังไงบ้างขอบคุณคุณบอลมากเดี๋ยวลาไปพร้อมกันขอบคุณมากสวัสดีครับ